เรื่องที่สามวันนี้ครับเป็นเรื่องด R เดี๋ยวให้เต้มาเล่าให้ฟังนะฮะว่าเมื่อกี้ที่เกิดในรายการแล้วว่าวันนี้เราเอาเรื่องอ่หุ้น Nintendo มาเล่าให้ฟังนะะซึ่ง Nintendo เนี่ยผมคิดว่าคนเล่นเกมทุกคนต้องรู้จักบริษัทนี้นะครับผมก็เป็นลูกค้าเหนียวแน่นของบริษัทนี้เหมือนกันนะฮะว่าอ่าเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่ด้วยนะครับทีนี้เกมเราเล่นก็จริงเนี่ยแต่ว่ามัน เปลี่ยนมาแปลงเปลี่ยนมาสู่กําไรของบริษัทหรือเปล่านะแล้วหุ้นตัวนี้มันน่าซื้อหรือเปล่านะฮะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเต้มาเล่าให้ฟังฮนะเต้สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพี่ฟุกสวัสดีครับ,รบมาด,ดูกันเลย Nintendo เป็นใครเผื่อคนที่เขาไม่ได้เล่นเกมเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักต้องต้องใช้ของพี่อ่าโอเคได้ครับได้โอเค,อเคสนับโน้ตบุ๊กก็เรียบร้อย <laughs> นะครับก่อนอื่นเลยนะต้องขอเกินก่อนว่าตัวน n t t n n o เอย่างจริงประศัตดิ์เขายายาวนานมากพี่ฟุก uh huh. อายุเขาเนี่ยแบบร้อยสิกว่าปีได้ถามว่าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรยุคสมัยที่ยังไม่มีเกมทำไพ่ก uh ็ huh. เขาเรียกว่าอยู่กับวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะเริ่มจากไพ่มาจนถึงมาเป็นยุคเครื่องเกมต่างๆเนี่ยอย่างเกมบอลเนี่ยก็ยุคปีสักหนึ่งพันเก้าร้อยปดสิบกว่ากานะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆภาพด้านเขาเรียกว่า ฝั่งที่เป็นฝั่งที่ไม่ใช่โปเกมอนแล้วกันนะจะเป็นเครื่องเกมเก่าเก่าเขานะครับว่ามีเรื่องเรื่องอะไรรุ่นไหนบ้างแล้วก็เรียงมานะจะเป็นทั้งที่เป็นแฮนด์เฮลเป็นทั้งที่เป็นตัวคอนโซลแฮนด์เฮลก็คือที่เราถือใส่ถานเมื่อก่อนใส่ถานเนี่ยก็ไปเล่นที่ไหนก็ได้ส่วนตัวคอนโซลเนี่ยก็คือต้องเสียบปลั๊กเล่นที่บ้านพอมาเป็นยุคสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นตัวล่าสุดเจนปัจจุบันเขาเนี่ยคือตัว n t e n d o Switch นะไอ้เครื่องที่เป็นสีพฟ้าแดงๆนะครับ ก็อนนี้เนี่ยก็เสียบเล่นที่บ้านก็ได้หรือว่าจะพกออกมาก็ได้นะมีแบตในตัวนี่พอมาเห็นเต้ทำอย่างนี้นั่นจะบอกว่าบ้านพี่มีเกือบทุกเครื่องเลยเนี่ยใช่ผมก็มี<ต>เกือบครบเหมือนกันตั้งแต่เก่าจนใหม่เนี่ยใช่ใเรียฝั่งผมเนี่ยเป็นฝั่งแฮนด์เฮลเนี่ยมีเกือบครบแต่ฝั่งที่เป็นตัวคอนโซลเนี่ยคอนโซลพี่ทันตั้งแต่ยุคแรกเลยอ่ะโ <laughs> แต่ผมทันแค่เครื่องเดียวนะฝั่งคอนโซลส่วนถ้าปัจจุบันเนี่ยนอกจากตัวเครื่องเกมเนี่ยตัวอีกส่วนที่เป็นรายได้หลักเขาก็คือตัวของเกมส่่ววนนนทีเป็ขอองซฟต์์แรระคับ แบรนด์ดังของเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นมาริโอนี่ก็น่าจะรู้จักกันทุกคนนะมีทั้งเป็นหนังโรงด้วยหรืออย่างโปเกมอนนี่เขาก็ถือหุ้นเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในสามเมเจอร์แชร์ฮ e r เดอร์ของแบรนด์เหมือนกันนะแล้วก็มีอย่างเช่นตัวซีรีส์เซลดาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงโควิดเนี่ยเป็นแบรนด์ตัวซอฟต์แวร์ที่เขาดังมากๆช่วงนั้นคือ Animal Crossing นะตัวน้องหมานะครับอิซาเบลนะทีนี้นะฮะมาดูที่ตัวสัด่วนรายได้ปีเดียวกันกันบ้างนะฮะ สัดส่วนปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ารายได้ของตัวของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันแผ่วลงเล็กน้อยนะลบ12%นะครับถามว่าทำไมมันถึงแผ่วลงก็ต้องบอกว่าตัวของ Nintendo s w i t c h เนี่ยออกมานานมากแล้วพี่ฟุกมันก็เจ็ดแปดปีแล้วนะเจเนอเรชันะนะี Generation ้เขาก็มีแบ่งไว้เป็น n t e n d o Switch เนี่ยถ้าเป็นตัว Switch โมเดลเก่าเนี่ยลบ37แต่ถ้าเกิดเป็นตัว o l e d โมเดลเนี่ยบวกนิดหน่อยบวกประมาณ1%โอเลก็คือเป็นการเรียกว่าเอา Switch มาปรับปรุงนิดหน่อยเปลี่ยนหน้าจอให้สีสันมันสดใสขึ้นนะ แต่ i นดีเอแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เนี่ยยอดแผ่วลงหน่อยหนึ่ง uh huh. นะเพราะเปลายเจเนอเรชันทีนี้ถ้าหากเรามาดูไส่ในในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กันบ้างจะเห็นได้ว่าสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แผ่วลงแบบนี้หน่อยๆต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของไฮเบรดเอฟเฟกด้วยนะครับ uh huh. เพราะว่าตัวของพวกเกมอะไรพวกนี้เนี่ย,ยหรือว่าเราผ่านช่วงโควิดมาซึ่งเป็นช่วงที่คนออกจากบ้านกันไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ยขายดีมากๆ n i n t ิน d ท Switch นี่เครื่องขาดตลาดเลยนะพี่ภุษ uh ุ huh. ตอนเขาเปิดตัวเนี่ย uh huh. เครื่องมันประมาณสักหมื่นสี่หมื่นห้าช่วงโควิดเนี่ยมันขึ้นไปสองหมื่นกว่าสามหมื่นเลย uh huh. นะอย่างซอฟต์แวร์เองเนี่ยถ้าไม่ใช่เวอร์ชันออนไลน์ก็ของขาดตลาด uh huh. นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดต้องบอกว่าอยู่บ้านขยับต้นไมห้หาเงินขุดหาสมบัติอะไรกันนะช่วงโควิดนะครับ,รบส่วนตัวเกมเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ยที่ขายดีก็จะมีตัวของมาริโอกับเซลได้ ทีนี้เนี่ยถ้าหากมาดูที่ประมาณการของบริษัทกันบ้างว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากงบปีออกบริษัทก็ทให้ตัวไกด์แดนส์มานะฮะเห็นได้ว่าแต่ไกด์แดนส์เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รวมตัวของสวิชรุ่นใหม่เพราะเขายังไม่ประกาศน,นะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นไกด์แดนส์ที่ไม่รวมโปรดักต์ใหม่แล้วเนี่ยตัวรายได้อะไรพวกนี้มันเลยลดลงพี่ฟุกนะ,ะ <S <S ดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจถ้าโอเคเออร์เน็งต่อจอางนี้มันลดลงนะครับแล้วก็ตัวของฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์อ๋อมีประเด็นนึ่งนี้ผมลืม เคเกินไปตัวของ Nintendo เนี่ยปีนี้เอิร์นนิ่งอ่ะถ้าเราดูที่ตัวกำไรเนี่ยฟุกมันโตขึ้นแล้วอ uh oh. าจจะแปลงกันเฮ้ยยอดขายตัวฮาร์ดแวร์ตกซอฟต์แวร์ก็ตกกำไรทำไมเพิ่มขึ้น uh oh. ต้องบอกว่าค่างเงินเยนค uh oh. ่างเงินเยนมันอ่อนลงมาแรงมากนะหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นพอมัน c o n ิร์ตค่างเงินมาในกำไรเลยเพิ่มขึ้น Nintendo เนี่ยต้องบอกว่ายอดขายในญี่ปุ่นเขาเนี่ยประมาณ20%่ส uh oh. ปอรต่นมาจากต่างประเทศดังนั้นเรื่องของค่างเงินเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะนะฮะในตัวเอิร โอเคทีนี้มาดูตัวคอนเซนทัและข้อมูลทางการเงินกันบ้างนะครับถ้ามาดูห่วงของคอนเซนทัเนี่ยจะเห็นว่านักวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่นะยังแนะนำให้เป็น buy อยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามาดูที่ตัว u ซ s i d e u p s i d พ potential เนี่ยเหลือประมาณสัก5%เย็ด uh huh. yeah. เอ๊ะเขาเรียกว่า last travel มันขึ้นมาแล้ว40% uh huh. ดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นต้องว่าค่อนข้าง price in ข่าวต่างๆไปค่อนข้างเยอะเรื่องของตัว switch รุ่นใหม่นะในเชิงของการバリชั่นเนี่ย P/E ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่19.8 พอมาเป็น estimate เนี่ยขึ้นเป็นยีก็แปลว่าทุกคนมอง e a r n i n g ลดลงนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละคีย์สำคัญของเขาเลยคือตัวของ Switch รุ่นใหม่ว่าจะมาเมื่อไหร่และราคาขายเท่าไหร่ uh huh. แล่ตอนวางขายเนี่ยมีคู่แข่งใครบ้าง uh huh. เพราะว่าตอนนี้ PlayStation uh huh. ก็เล็งๆเ,เหมือนกันว่าจะออก Product พย์รุ่นใหม่เพราะ p พ5เองเนี่ยก็เป็นเจเนอเรชั่นที่เริ่มตอนช่วงประมาณโควิดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโอกาสถ้าเกิดคู่แข่งเนี่ยออกคอนโซลมาแข่งกันเยอะ เศร,รษฐกิจเราช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีถ้าเศร,รษฐกิจโลกดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องดูว่าช่วงปลายปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกขันอินดัสทรีนะครับทีนี้นะข่าวอันนี้นะข่าวทางซ้ายมือที่มาจาก X ก็คือเรื่องของที่ทางผู้บริหารเขาพูดว่าตัวของสวิ์นุ่นใหม่เนี่ยจะพยายามออกให้ทันภายในงบการฟิสเค้าเยียร์เขาปีนี้ซึ่งฟิสเค้าเยียปีนี้เนี่ยก็แปลว่าภายในไตรมาสหนึ่งปีหน้า ตัวของสวิชรุนเก่าเนี่ยออกต้นปีนะประมาณเดือนสามคือประกาศเนี่ยประมาณปลายปีแต่ออกจริงต้นปีแต่รอบนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายหลายคนก็อยากให้มันทันช่วงปลายปีเพราะถ้าเราไปดูตัวซีซันแลเซลของบริษัทเนี่ยจะพบว่าช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยเขาเรียกว่ามีเทศกาลคริสต์มาสแหละนะคริสต์มาสกับปีใหม่เป็นเทศกาลที่เราให้ของขวัญกันช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงของเล่นขายดีดังนั้นเนี่ยนีเทลก็จะขายดีพวกนั้น นักวิเคราะห์ก็เลยอยากให้ n ิน t e n d o เนี่ยเปิดตัวโปรดักตให้ทันในช่วงนั้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยทาง n i n t e n d o ก็บอกว่าโปรดักเนี่ยเขาอยากเ,าเรียกว่าผลิตให้มันเยอะๆก่อนแล้วค่อยวางขายทีเดียวนะเพราะเขาไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องของการที่ว่ามีเรียกว่าเป็นส c ครปเปอร์เข้ามาเรียกว่าเก่งกำไรใช่เก่งกำไรกันเพราะปัญหาเนี่ยเขาเคยเห็น,นว่าเกิดขึ้นกับ p l a y s t a ต i o n ตอน p พ5ห้าเปิดตัวก็คือคนเล่นน่ะไม่ได้เล่นเพราะค้าซื้อเก่งกำไรกันหมดผลตามมาก็คือยอดขายซอฟต์แวร์ต่ำ นินเทนโดเนี่ยต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ดังนั้นเขาเลยบอกว่าผลิตให้เยอะระ้ววางขายทีเดียวมันจะได้ไม่กระทบฐานแฟนๆเขาด้วยใช่นินเทนโดจะต่างกับเพย์ซัพชันนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขามีเกมเอกคลูซีฟเขาเยอะเขาเกมของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาคอนเซิร์นเรื่องเรื่องยอดขายใช่เพราะว่าเขารักษาฐานแฟนๆเหนียวแน่นมากจุดแข็งของนินเทนโดจะสังเกตได้ว่าอย่างมาริโอหรืออย่างโปเกมอนเนี่ยจะไม่ไปลงเครื่องอื่นเลยแล้วสองแฟนชายนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลูกค้าเป็นแฟนเหนียวแน่นมากทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่เลยเรียกอย่างโปเกมอนโกว่า สังเกตว่าพี่ๆเล่นกันมากกว่าเด็กๆอีก <c oughs> เล่นกันทั้งโลก <c oughs> ใช่ครับนะแล้วตัวอีกข่าวหนึ่งเนี่ยอันนี้ตัวของ n ินเทนโดกับ s h เ v e r นะชิเวอร์เนี่ยเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าพอร์ตเกมให้กับ Nintendo Switch มาก่อนนะผลงานเขาเนี่ยก็อย่างเช่นตัวของ o g w a r t s Legacy เกม Harry p o พ t ต r นะครับก็คือถ้าการที่ n i n เท n d o เนี่ยล่าสุดออกมาซื้อตัว s h เ v e r เนี่ยหมายความว่าต่อจากนี้เนี่ยเขาอาจจะให้ความสำคัญกับบริษัทที่เป็นเรียกเตอร์ปาร์ตี้มาขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย การพอร์ตเกมเนี่ยเป็นเาเรียกว่าถ้าเพาะได้พอร์ตดีๆมาเนี่ยเกมมันก็เล่นได้เ e อร์ฟอร์แมนซ์ลื่นนะแล้วก็เล่นแล้วสนุกถ้าเกิดได้พอร์ตที่ไม่ดีเนี่ยการเขาเรียกว่าโอเคต้องยอมเราว่าเขาเป็นแฮนเฮลนะจุดขาง Nintendo เรคือการเรียกความคิดสร้างสรรค์คือตัวเกมของเขาเนี่ยถ้าแข่งด้วยแบบพ w e r การประมวลผลนะโอเคอาจจะสู้พวกเพลง์าพวกนี้ไม่ได้แต่เขาแข่งที่ว่าของเขาเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะใช้ความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดได้คนพอร์ตซอฟต์แวร์ที่เก่งเนี่ย เขาก็สามารถเอาเกมที่ใช้ p e r f o ฟ m a n c e สูงเนี่ยมารันในเครื่องที่เรียกมี Per f o ฟ m a n c e ไม่สูงมากนักได้แล้วเห็นบอกว่าข่าวล่าสุดอันนี้เป็นข่าวที่ในตลาดคุยกันนะก็คือตัวของสวิต์รุ่นใหม่เองเนี่ยจะใช้ตัวชิปของทาง n อ i นวีดีแล้วทีนี้เขาจะใช้ตัวของซอฟต์แวร์ใช้ของพวก AI อ่ะนะมาช่วยในการประมวลผลเพื่อที่จะเพิ่มศักยภา,าพตัวชิปที่เรียกว่าไม่อยากให้มันกินพลังงานเมื่อมาประมวลผลเยอะเ mm hmm. พราะแน่นอนว่าจุดออกของการเป็นแฮนด์เฮลไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่นะถ้ามันกินแบเยอะ ต่อให้แบบเล่นแล้วเล่นได้ชั่วโมงเดียวแบตหมดมันก็ไม่ได้อืดังนี้นเขาต้องบาลานซ์ระหว่างพลังงานกับความเหนวในการประมวลผลนะก็เลยเนี่ยจะเอาตัว AI ของ n อ็นวีเดียมาช่วยทีนี้ต้องดูว่าเปิดตัวราคายังไงด้วยนะปลายปีนะครับทีนี้มาดูถึงตัวในไทยกันบ้างนะในไทยเนี่ยคนที่เอามาจดนี่คือทางของบร,รอย,ยุนต้านะฮะก็คือตัวน i น t e n d o 19โค้ดเนี่ยคือตัว7974นะครับเจแปนอัตราอ้างอิงคือ1นึ่งเทโลสต็อกเนี่ยต่อหนึ่งร้อยดี นะครับอันนี้มาจากตลาดโตเกียวนะ,ะราคาปจุวันอยู่19.7อัพไซด์ประมาณ5%ถามว่าเวลาในการซื้อขายเนี่ยช่วงไหนที่เป็นเวลาที่เหมาะสมสุดคือมาร์เก็ตทำงานได้เอฟฟิเชนท์สุดต้องบอกว่าในภาคเช้าพี่ฟุกนะเพราะว่าตัวของ DR เนี่ยเขาจะต้องอิงกับตัวของผู้ที่ต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยกว่าเราประมาณ2-3ชั่วโมงนะดังนั้นเนี่ยตลาดเราเปิดบ่าย2แปลว่าที่ญี่ปุ่นก็คือ4-5โมง นะดังนั้นเนี่ยมาร์เก็ตไม่ก์จะทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เป๊ะสุดคือภาคเช้าแต่ช่วงบ่ายก็ยังเทรได้นะแต่มาร์เก็ตไม่ก็จะคุมได้ไม่ดีเท่าทช่วงเช้าเท่านั้นเอง โอเคครับน่าจะครบถ้วนาราคาที่อัพไซด์จะเหลือไม่เยอะแต่ผมว่าถ้าเกิดแบบครึ่งหลังมีข่าวเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วมันโดนใจตลาดแล้วก็รวมถึงถ้ามีเกมที่มันโดนใจตลาดด้วยเนี่ยแฟนชายเหนียวๆแล้วเปิดตัวพร้อมซึ่งผมว่ามันต้องมาพร้อมกันแหละแน่นอนถ้ามาพร้อมกันผมว่าลาว,วิเครา์อาจจะต้องมาอัปเกรดทาเกะไพค์กันอีกนะฮะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวปลายปีเรามาอัปเดตได้ฟังอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ก็ขอบคุณเต้มากนะครับ,รบมาเล่าเรื่องนินทนให้ฟังครับ